ยาปรับฮอร์โมนกับฮอร์โมนทดแทนต่างกันยังไงคะยาปรับฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ยี่ห้อไอไพโมรูทเอ็นนะคะค่ะ5 มิลลิกรัมยาปรับฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็จะใช้ยาปรับฮอร์โมนนี้เช่นประจำเดือนมากับปิดกับปลอยเพราะไข่ไม่ตกค่ก็ะคือจะขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็จะให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้าไปช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นรอบหรืออีกการหนึ่งคือเลื่อนประจำเดือนนะคะยาปรับฮอร์โมนหรือโปรเจสเตอโรนเนี่ยเมื่อกินไปถ้าไม่หยุดก็ไม่มีประจำเดือนดังนั้นหลายคนที่จะไปเข้าข่ายไปเดินทางไปเที่ยวก็จะกินยาปรับฮอร์โมนนะคะต้องกินก่อนที่ประจำเดือนจะมาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เลื่อนไปเมื่อไหร่ที่เราไม่หยุดมันก็จะไม่มีประจำเดือนค่ะส่วนฮอร์โมนทดแทนนั่นคือฮอร์โมนทดแทนวัยหมดประจำเดือนหรือการหมดฮอร์โมนนะคะอันนั้นคือประกอบไปด้วยฮอร์โมน2 ตัวคือเมื่อกี้ยาปรับฮอร์โมนเนี่ยยังไม่หมดเมนนะคะฮอร์โมนสูงได้ซ้ำไปคือฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงใช้โปรเจสเตอโรนเข้าไปปรับส่วนยาฮอร์โมนทดแทนนั้นคือหมดประจำเดือนแล้วนะคะก็หมดประจำเดือนเรามีฮอร์โมน2 ตัวเนาะถ้าเราจะให้มันปกติหายร้อนวูบร้อนวาบก็ต้องใช้ฮอร์โมน2 ตัวในกรณีที่ไม่ได้ตัดมดลูกนะคะถ้าตัดมดลูกใช้ฮอร์โมนตัวเดียวนะคะก็สรุปว่าเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทดแทนการหมดประจำเดือนนะคะคนละแบบกันไม่ตัวยาปรับฮอร์โมนในโปรเจสเตอโรนข้อห้ามค่อนข้างน้อยแต่ฮอร์โมนทดแทนไม่ควรจะซื้อรับประทานเองนะคะควรต้องไปพบแพทย์เพราะมีข้อห้ามหลายประการนะคะเช่นมะเร็งเต้านมหรือมีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมมีโรคหลอดเลือดอุดตันนะคะความดันสูงเบาหวานที่คอนโทรลไม่ได้หรือควบคุมไม่ได้เป็นต้นนะคะสรุปว่ายา2 ตัวเนี่ยมันคล้ายคลึงกันก็คือมีส่วนประกอบโปรเจสเตอโรนเหมือนกันแต่อีกตัวนึงมี2 ตัวมีเอสโตรเจนด้วยนะคะแล้วก็มีข้อห้ามมากมายพอสมควรซึ่งจะต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งใช้ยานะคะเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1 กระปุก520 บาทลดเหลือ490 บาทพิเศษซื้อตอนนี้3 กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้